เสียงปรบมือให้ดังอีกครั้งค่ะต้อนรับคุณพีเบอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้คุณพีเบอรี่หยิบชุดมาเป็นชุดว่ายน้ำฉันคิดว่าจะเปลี่ยนแล้วเพราะมั่นใจโชว์ได้อีกก่อนอื่นต้อนรับกันทั้งไทยต้องขอบคุณเกียรติทุกท่านชนิดเป็นค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพีเบอรี่ค่ะดีใจที่ได้เจอทุกคนวันนี้นะคะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาเจอทุกท่านวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกับนีเดียนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่แบบเกิดเลยแล้วก็เป็นจากมาตลอดก็พวกสีน้ำเงินทุกคนต้องใช้ใช่ค่ะก็คืออยู่เยอรมันก็ใช้มาตลอดเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะคะจะเห็นว่าน้องคิมนะคะงานเยอะมากกิจกรรมต่างๆเยอะมากแล้วก็เพิ่งแต่งงานต้องดูแลบ้านทั้งนู่นทั้งนี้ด้วยมีเวลาดูแลตัวเองยังไงบ้างถึงแม้ออร่าสวยขนาดนี้ก็ถ้าสมมติว่าวันไหนที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังพอที่จะแบบควบคุมได้ใช่ไหมคะก็จะแบบออกกำลังกายพยายามแบบหลีกเลี่ยงแดดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากิจกรรมคิมก็ค่ะในฐานะที่เป็นตัวแทนคนยุคใหม่เนี่ยค่ะและผลิตภัณฑ์นี้เราเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าคือใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่4อาทิตย์แรกเลยค่ะคิมก็ได้ลองใช้นะคะตัว Nivea Luminous 630ทั้งตัวบอดี้ออยล์แล้วก็ทั้งบอดี้ครีมนะคะคือรู้สึกว่าผิวกระจ่างใสตรงบริเวณที่เป็นรอยแตกอะไรเพราะเราก็มีปัญหาเนาะผู้หญิงทุกคนก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะด้วยความที่แบบอาจจะเมื่อก่อนคือน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอน้ำหนักลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความยืดอยู่แล้วก็จะมีรอยแตกลายอันนี้คือช่วยได้มากๆจริงๆค่ะมันเสริมความมั่นใจให้สาวๆได้บ้างเสริมก็คืออย่างคิดว่าทุกคนก็คงอยากใส่บิกินี่อยากไปเที่ยวทะเลอยากนุ่งสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็เสริมให้เราแบบมั่นใจแล้วก็กล้าโชว์ผิวได้มากขึ้นนะคะผิวสัมผัสเป็นยังไงคะเช็ดแล้วโอ้โหมันซึมไวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแห้งเลยก็คือยังคงอยู่ยังคงความชุ่มชื่นอยู่ค่ะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสส่วนที่เป็นรอยแตกลายแล้วก็ดูจางลงยังเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่แบบ amazing มากค่ะเป็นสิ่งที่กังวลสาวๆรายแตกใช่ไม่ใช่แค่สาวๆยังคุณผู้ชายที่เขายกเวทแล้วก็แบบแขนก็จะมีรอยแตกลายนี้ก็ใช้ได้นะคะยังไงก็ขอแนะนำด้วยค่ะกับ activity เราเองเนาะที่แบบออกกำลังกายแล้วอาจจะแบบขึ้นลงเริ่มน้ำหนักใช่อันนี้ก็คือตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยค่ะโดยเฉพาะตรงเนี้ยสะโพกตรงเนี้ยคือแบบขึ้นลงเร็วมากค่ะในอันนี้ก็คือมี2ตัวด้วยใช่มั้ยเป็นตัวมีตัวบอดี้ออลค่ะแล้วก็มีตัวครีมนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่ากลูต้าถึง55เท่าเลยค่ะมันปังมากอยากให้ลองใช้กันจริงๆอ่ะค่ะอย่างตอนนี้ก็ใกล้จะสงกรานต์แล้วเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีแพลนแบบไปเที่ยวทะเลไปใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงแล้วนะคะทุกคนคืออยากให้ลองใช้กันดูค่ะอาฝากได้ค่ะสามารถซื้ออะไรตอนนี้ได้แล้วใช้ได้แล้วซื้อได้แล้วค่ะสำหรับ Nivea Luminous 630ทั้ง Body Oil นะคะแล้วก็ทั้งครีมยังไงก็ฝากด้วยนะคะค่ะแล้วช่วงนี้คิดว่าจะไปไหนนะคะวางแผนอยู่เหมือนกันนะคะอะไรเหตุสงกรานต์กันจะเหตุรับเท่าไหร่จริงๆสงกรานต์อะไปญี่ปุ่นมาค่ะแต่ว่ากลับมาก็จะมีแกปที่แบบว่างอยู่ก็กำลังแพลนจะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปพักผ่อนนะคะต้องห้ามพี่หมากโชว์ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นสายนั้นอยู่นะพี่โอ๊ตนั่นน่ะสิช่วงนี้เขาหุ่นดีมากก็จะกินเยอะอยู่ไหมพี่ใช่ช่วงนี้เขาก็เลยแบบขอท็อปฟอร์มก่อนถ้ากลับมาจากญี่ปุ่นก็จะได้แบบรีบกลับมารีดออกได้อะไรอย่างเงี้ยกลับมาฟิตมากๆคิมก็ไม่รู้เขาออกกำลังกายเช้าเย็นแบบว่า งงมากเลยเขาพร้อมรับมือการเป็นคุณพ่อหรือเปล่าไม่น่านะคือก็งานด้วยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาอินกับการแบบตีเทนนิสตอนนี้มากๆมันก็เลยทำให้เขาแบบลงเร็วเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยยังไงคะพอเวลาเราแบบว่าเห็นเขาว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยหล่อเหลาขึ้นห่วงไหมก็ไม่นะแต่เป็นความแบบอิจฉาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาออกกำลังกายไม่ได้หนักอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะแบบรีบลงมาให้เท่าเขาเห็นพี่อ้ายบอกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนคอร์สการออกกำลังกายเป็นแบบเป็นเบาหมดเลย
็เนี่ยแหละช่วงที่ฝากไข่เนี่ยค่ะก็เลยต้องแบบออกเบาๆแล้วพี่แอนก็คือแบบไปเป็นแบบ master class ไปแล้วอ่ะเราก็เลยแบบว่าขอเบาๆแล้วก็พี่แอนก็ชอบร้อนชอบปิดแอร์ก็จะตายเราอยู่ไม่ไหวเนาะไม่ไหวค่ะต้องเปิดแอร์เท่านั้นช่วงนี้การฝากไข่ต้องยังไงเบาลงใช่ค่ะก็คือคุณหมอบอกว่าให้ระวังก่อนหน้านั้นคือมันมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่เพื่อให้ไข่แบบโตได้ประสิทธิภาพที่แบบพร้อมที่จะเอาออกใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่ให้แบบขยับปิดเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไข่แบบปิดคือแบบตอนฉีดเจ็บมากเราดูชิลมากคือตอนเข็มแทงอะไม่ได้รู้สึกเจ็บค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเจ็บตอนที่ฝากอะก็จะปวดนิดๆค่ะซึ่งทั้งหมดของมันผ่านกระบวนการไปหมดแล้วผ่านแล้วค่ะแล้วตอนนี้กลับมาออกกำลังกายฟิตเฟิร์มได้ไหมใกล้แล้วค่ะก็คือยังคือยังค่ะตอนนี้คือมีการผสมยาฝากไข่ไม่ได้ผสมค่ะก็คือคิมฝากไข่ไปก่อนค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ที่พร้อมมีเบบีก็ค่อยไปทำอีกสเต็ปนึงคุณหมอว่ายังไงครับแข็งแรงมากได้ไข่เยอะแบบเยอะมากเออก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็ขอไม่ลงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบผู้หญิงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของคนฝากไข่ในส่วนของที่มาดูแลตัวเองเขาก็มีการเช็คสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบโอเคไหมมีอะไรที่ต้องวอรี่ไหมเขาว่าออกกำลังกายเร็วสุดแข็งแรงสุดเขามั่นใจมากเขารู้สึกเท้าอ่ะจริงอย่างล่าสุดไปตรวจก็ถ่ายวิดีโอแบบยังไงนะครับอะไรอย่างเงี้ยกี่ล้านนะครับอะไรแต่ว่าเขาก็พร้อมแล้วเนาะยังค่ะเราทั้งคู่เลยค่ะยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่ได้ท้องนะคะตอนนี้คือที่เห็นแบบว่าอาจจะชับบี้ขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นเพราะว่าฮอร์โมนค่ะแต่จะกลับมามีซิกแพคอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอกันค่ะซัมเมอร์นี้ต้องมาค่ะจูบกันฉ่ำเลยค่ะตั้งแต่ตอนแรกเลยคุณก็ลงสตอรี่ไม่ได้ดูอ่ะทำไมถ้าไปถึงที่ดูไม่ได้ดูเพราะอะไรคะเราก็ข้ามไงคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เปิดมาจะมีแบบนี้ใช่ค่ะเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวดูตอน2แล้วกันนะอะไรทำใจไม่ได้ก็ไม่อยากดูอ่ะกลัวแบบรีดกับเพื่อนนะครับพอไปญาติเธอเล่นเยอะกันไปนะก็กลัวเหมือนกันกลัวเหวี่ยงมันไม่มีเหตุผลแล้วช่วงนี้คือแบบฮอร์โมนอะไรใดๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หมากว่าเราไม่ดูอ่ะไม่ค่ะตอนที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดูอยู่นะคะสนุกมากเลยค่ะใช่หลายคนแบบแซวสกิลมันจุกของเขาการเลือกสีของเขาไม่แข็งกันหรอยังให้คิดต่อว่าไงกันคือเราย้อนกลับไปดูไปแล้วเออย้อนคงไปก็ดีใจที่แบบเล่นแล้วเออถึงอ่ะค่ะแต่ไม่ถึงขั้นห่วงเนาะเป็นสามีภรรยาเราคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออาชีพมันเป็นงานมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยเราก็เล่นประมาณนั้นอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าสมมุติว่าเป็นพาร์ทเนอร์เราเราก็อาจจะแค่สกิปละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะใช่ค่ะตัวเดียวอันนี้คือพี่หมาเขาอยากเลี้ยงโกลเด้นเป็นความใฝ่ฝันของเขาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะค่ะแล้วก็เลยแบบอ่ะสารฝันละกันต่อถ้ากัดเฟอร์นิเจอร์ฉันแล้วก็เจอแน่แล้วใช้ไว้ความสนเริ่มเนี่ยค่ะมันเริ่มสนคือจริงๆเขาจะมาส่งเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าที่ไปเล่นด้วยอ่ะก็ค่อนข้างที่จะสนแล้วก็พี่หมาก็เลือกตัวที่สนที่สุดด้วยแสดงว่าก่อนที่จะมามีการตกลงกันเยอะกว่าสมควรเยอะค่ะเพราะว่าบ้านเราก็ห่วงบ้านจริงๆยังทำไม่เสร็จด้วยซ้ำแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อีกหลายๆชิ้นที่ยังไม่ได้ลงแล้วมันก็มีราคาแล้วกลัวมากเลยค่ะว่าแบบบ้านจะพังพี่หมาเขาว่ายังไงพอบอกว่าเขาจะเลือกตัว
ว่าระหว่างเฟอร์นิเจอร์ชนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอาไปส่งเรียนส่งได้แต่พื้นฐานโปรเด็กต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไงหรือต้องแบ่งโซนให้น้องมีห้องน้องหมาอยู่แล้วค่ะก็อาจจะต้องแบ่งสระว่ายน้ำกันต้องกันเองเพราะเขาชอบน้ำให้นั่งเล่นครึ่งเดียวใช่เราต้องทำใจก็ต้องคิดให้นิดนึงละกันใช่ใช่ใช่ที่แปลว่าไม่ให้ตามใจนิดนึงนิดนึงเป็นสิ่งที่ห่วงที่สุดในความที่รู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเออห้ามเลยนะทุกชิ้นเลยอะค่ะใช่เพราะว่าพอมันพังแล้วมันก็ซ่อมยากกว่าเนาะถ้ามันแทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงเอาไปนั่นน่ะแหละได้ไหมไม่ได้บนโซฟาบนโซฟาอ๋อโซฟาได้ค่ะแต่ว่าห้ามแทะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องสอนโอเคขอบคุณนะคะไม่ท้องนะไม่ท้องค่ะทุกวันนี้คือไปไหนคือแบบคิดนั่งยินดีด้วยนะคะรวมนั้นรวมเดียวจริงๆใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ด้วยด้วยไงแล้วคนก็บอกว่าคือเป็นอะไรชิวอ้วนคิดเรื่องนี้หน่อยนะคะนอนเปลี่ยนนอนกิน